สบายดีเด้อมื้อนี้สิพามาเฮ็ดแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กอาหารบ้านๆเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยอันนี้มันขี้เหล็กแห้งเนาะแม่ฝากมาให้แต่เมืองลาวขี้เหล็กตากแห้งหั่นน่ะค่อยก็จะเอามาแช่น้ําก่อนเนาะแช่น้ําไว้คืนนึงเลยเนาะแช่น้ําไว้คืนนึงให้มันไนแล้วค่อยจังสิเอาไปต้มเนาะถุงนึงได้หลายๆเนาะเนี่ยมันแห้งเนาะแล้วเพิ่นยัดใส่ถุงหั่นน่ะถุง10ล็อกถุงนึงได้บักหลายๆซะหลังจากค่อยใส่ขี้เหล็กไว้คืนนึงเนาะมันไนดีแล้วค่อยก็มาต้มสิต้มรีน้ําทิ่มจัก2น้ําเนาะบ่ให้มันขมหลายต้มจัก20นาทีต้ม2เทื่อนี่เป็นหนังงัวเผากับลูกซีนเนาะสิมาซอยใส่ขี้เหล็กในมื้อนีหลังจากมันเย็นได้แล้วเนาะค่อยก็สิเอาเข้าเครื่องปั้นหรือสิปั้นเอาหรือว่าสิตําออกก็ได้เนาะเพื่อความสบายค่อยสิปั้นเอาค่อยก็สิเอาน้ํายานางเนาะน้ํายานางทอกใส่แล้วก็ปั้นใส่กันเลยหลังจากปั้นแล้วเราค่อยก็สิมาค้างหม้อเลยเนาะเติมน้ําอีกน้อยนึงค้างหม้อต้มเลยมาตําข้าวเบื่อเนาะตําข้าวเบื่อใส่บักเผ็ดแล้วก็ใส่หัวหอมแดงอันนี้แม่นหัวสิงไคใส่กับ1แล้วก็หนังกับลูกซีนที่ซอยไว้เนาะสําหรับหัวสิงไคหั่นไผสิตําออกก็ได้เนาะขั้นต่ําหั่นน่ะขั้นต่ําบ่แลกค่อยคือว่ามันยะเนาะค่อยใส่เป็นแบบสิเอาดีกว่าใส่ลงไปเมื่อกี้นี่เป็นแป้งนัวเนาะแล้วก็ปลาแดกสําหรับแป้งนัวไผมักนัวก็ใส่หลายเด้อไผบ่มักก็บ่ใส่อันนี้แม่นเกลือเนาะใส่น้อยนึงแล้วก็น้ําปลาใส่ไปประมาณนึงก่อนเนาะคันบ่พอหยังจะตื้ออีกหั่นน่ะหนังกับลูกซีนยั่วๆเลยสิเบิ่งรสชาติเนาะคันเฮามักมันพอดีแล้วก็มาซอยหอมใส่สําหรับหอมในมื้อนี้ก็สิมีอันผักบวบกับผักสีเก็บมาใหม่ๆจากนาเลยเนาะมันหักกระป้องงามๆเสิร์ฟแล้วมีข้าวเหนียวมีข
ไข่มดแดงเนาะเอามาลงสิคักหอมหอมเลยหอมผักชีแล้วล่ะเนาะสำหรับแกงขี้เหล็ก